ได้มานมัสการเนี่ยมาชมสถานที่นี้เรียกว่าเป็นมงคลในสถานที่นี้ด้วยดังนั้นทุกคนที่มานี้มาเพื่อสุระส่วนดีทั้งนั้นไม่จะมาเรื่องอื่นวัดนี้เป็นวัดป่าที่ตั้งมาประมาณในราวสัก40กว่าพรรษาแล้วเป็นป่าเป็นเวทนักประชาชนทั้งหลายที่นับถือพุทธศาสนาก็จะมาเยี่ยมมาแวะมาดูป่าตรงนี้วัดนี้วันนี้มีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมวันนี้จะมาจึงขอให้ตั้งใจรับรู้ว่าอันเป็นส่วนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรเป็นการปฏิบัติฐานต่อนับโดยธรรมะบัดนี้พวกเราทั้งหลายมีความจำเป็นอยู่ว่าเรื่องศีลธรรมนั้นทุกวันนี้ตามที่อาตมาได้กล่าวโปรดทัดคือลูกล้านหลานเคยเป็นมาบวชประจำอยู่ที่นี่หลายคนรู้สึกว่ามีกำลังน้อยกำลังไม่พอประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานเรายิ่งเพิ่มขึ้นมาทุกวันรากฐานก็ยิ่งน้อยลงไปทุกวันอันนี้ก็เป็นเครื่องให้อาตมาหนักใจเลยเหมือนกันเราพิจารณาอยู่บ่อยเหมือนกันเพื่อจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราพูดเป็นรากฐานในประเทศชาติให้มีความสามัคคีคงเกี่ยวกันให้เห็นความจริงการชาตินี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเมืองเราไม่ค่อยสบายพระก็ไม่ค่อยสบายที่ด้วยบ้านมันจะเป็นส่วนมากหลังคาเป็นส่วนหลังคาถ้าหลังคามันรั่วอยู่ก็ไม่ค่อยสบายจะเกียดจะใสแล้วจะคอยคิดถึงอยู่เสมอนั้นเรื่องมันสำคัญต่อคือในมีเรื่องอะไรแต่เรื่องคนเรามีประเด็นเรื่องมันไม่พออย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกไม่พอกับความต้องการของเราทุกคนไอ้ความไม่พอเนี่ยเป็นเหตุให้เราจะเกียดจะใสเป็นเหตุให้เราทำงานในตรงต่อหน้าที่ของเราเพราะนี้บังคับของเราคือความอยากในความอยากนี่มันเป็นเนื้อหนังมันเป็นตัวตนในความอยากนี่เป็นนามธรรมท้องของเรานั่นน่ะมันไม่ใช่ความอยากอยู่ตรงนั้นอิ่มต้นถ้าอิ่มแล้วเอาให้มันก็ไม่เอาหรอกถ้ามันจะเอาอีกมันก็เอาไปเสียความอยากตัวมันอิ่มนั่นมันอิ่มแล้วล่ะมันอิ่มไอ้ความอยากมันมันงับอยากไอ้ความอยากนี่แหละเป็นตัวการที่สำคัญเราทั้งหลายก็มาระงับความอยากไม่ใช่ว่ามาให้รับประทานไม่ใช่ว่ามาให้อาศัยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความอยากตัวนั้นการคือปัญหานั้นมันจะเป็นความอยากแต่ต้องอาศัยมันอาศัยมันเพื่อให้มันทำลายความอยากอย่างมานี่ถ้าไม่เราไม่อยากมามันก็ไม่ได้มาที่แรกมันตั้งต้นคือความอยากเมื่อเราอยากมาแล้วมาเห็นที่นี้มาเห็นที่นี้ไอ้ความอยากเป็นผู้ที่ช่วยสร้างบารมีของเราสิ่งที่ก็ประวังความอยากด้วยปัญญาของเราในทางพุทธศาสนาท่านสอนว่ามักน้อยการสันโดษมักน้อยบางคนก็พิจารณายากใช่ไหมบางคนมักน้อยมันจะกินอิ่มมันน้อยได้เกินไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ความสันโดษหรือความมักน้อยนี้แต่เดียวว่าเท่าส่วนที่มันมีอยู่เรามีอะไรอยู่เราก็รักษาต้องได้อยู่วันนี้ทำงานในเวลานี้เท่านี้ก็เอามันซะก่อนไม่ใช่ว่าท่านให้เอาให้รู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณน่ะ
ประมาณตัวประมาณการพูดประมาณการไปการมาสารพัดอย่างความรู้จักประมาณนี้เป็นเหตุให้บรรเทาความทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาความอยากทั้งหลายนี้ผู้รู้จักประมาณอัตมาเคยเรียกสัตว์ยกตัวอย่างสัตว์อย่างแมวหรือสุนัขมันหิวข้าวเอาข้าวให้มันกินกินจานหนึ่งมันก็ไม่พอให้สองจานมันก็ไม่พอจานที่สามที่สี่มันพอแล้วแต่ว่ามันไม่หิวมันนอนอยู่นั่นแหละมันกลัวชุนักตื่นจะเอาไปกินถึงในท้องมันอิ่มแล้วความอยากมันยังอยู่ชุนักตื่นมามันจะฟังฮึ่มฮึ่มฮึ่มแต่มันกินไม่ได้นี่คือความอยากมันยังอยู่ความอิ่มมันอิ่มแล้วท้องมันอิ่มเต็มหรือความอยากมันอิ่มไม่เต็มนี่คือนั่นพระองค์ท่านจึงตรัสว่านัตถิปัญหาสัมมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยปัญหาไม่มีแม่น้ำไม่ใหญ่เท่าปัญหาไม่กว้างเท่าปัญหายาวเท่าปัญหาไม่ลึกกว่าปัญหาตรงนั้นปัญหามันลึกกว่ากว้างกว่ายาวกว่าการพัฒนาอันนี้เป็นหลักการที่เราจะคิดพิจารณาถ้าหากมันพอสมควรว่าเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่น้อยก็ไม่สบายอยากหาเพื่อนมากๆมาอยู่ด้วยกันโดยเพื่อนมากๆแต่ก็ไม่สบายใจมันวุ่นวายสารพัดอย่างในโลกที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่คือนั่นพวกเราอยู่ในกลุ่มของโลกนี้ที่จะให้โลกที่สบายมีสุขบริสุทธิ์ความละอายกับความกลัวธรรมะเป็นอย่างนี้ความละอายอุตตระความกลัวเป็นธรรมที่คุ้มครองโรคเป็นอย่างดีถ้าใครมีความกลัวและจะมีความอายต่อความชั่วไอ้ความผิดแล้วการงานของคนนั่นจะตรงไปตรงมาจะเป็นชีวิตธรรมสมบูรณ์ขึ้นมาท่านจึงจับธรรมทั้งสองประการนี้เป็นธรรมคุ้มครองโรคคุ้มครองโรคอย่างดีแต่มันจะคุ้มครองได้เพราะไปปฏิบัติมันนะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่คุ้มครองมันไม่ได้อย่างพวกเมืองนอกชาวยุโรปเคยพูดทักอาตมาว่าอีกคนท่านอยู่เมืองไทยเมืองไทยเป็นศาสนาพุทธทำไมขโมยเงินเยอะอาตมารับเป็นที่เลยว่าจริงขโมยเงินไทยเยอะเพราะว่าคนเป็นขโมยไม่ใช่แบบธรรมะเป็นขโมยในสหรัฐหรือคงจะมีเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่เป็นเมืองไทยนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั่นก็เป็นขโมยแต่กฎหมายมันดีศีลธรรมมันดีอยู่อันนี้อาตมายอมรับเลยว่าขโมยเมืองไทยนี่แต่ว่าไม่ใช่ธรรมะเป็นขโมยคนผู้ที่สอนธรรมะเนี่ยสอนไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่คนมันเป็นขโมยอันนี้ก็เป็นสำคัญนั้นนี่คือนั่นเรื่องความอยากนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญที่สุดผมที่สุดเนี่ยก็มายกถึงเรื่องความเราที่อยู่เป็นกลุ่มพ่อนตอนนี้ถ้าเราได้จัดแบ่งกันผู้ใหญ่กรุณาผู้น้อยผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างเศรษฐีบ้านหลังหนึ่งเป็นเศรษฐีเอาคนใช้มาใช้ในบ้านจะไปว่าจะมันจะไปดูถูกจะมันก็ไม่ได้เนาะมันก็มีดีเหมือนกันคนจนเนาะร่างถ้วยก็เป็นหุงข้าวก็เป็นเลี้ยงเด็กเราก็เป็นเช็ดบ้านเราก็เป็นซักผ้าก็เป็นตัวเราไม่ซักไม่เป็นก็แล้วอย่างนั้นอันนั้นพอดีส่วนนั้นเราดีส่วนนี้นี่จะมาจะควรให้กรุณาปราณีให้คนจนนั่นจะมาให้คนรวยให้โทษคนรวยอย่างนั้นก็ไม่ได้บ้านนั้นที่เราอยู่นี้เราไม่มีสามารถไม่มีความสามารถจะสร้างขึ้นมาอันนี้การสร้างจะไม่สะสวยดีอยู่สบายดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอันนั้นคือเรื่องของเจ้านายเรื่องพ่อแม่อุปจาระลูกหลานท่านมีคุณอย่างนั้นนี่จะนั่นคนจนคนรวยนี่จะทิ้งกันไม่ได้ทุกจิตจะคือว่าอาจารย์ทิ้งกันไม่ได้เราทั้งหลายนี่สมมติการฉันนั้นเกิดมาเป็นกลุ่มก้อนอยู่ด้วยกันอย่างนั้นผลที่สุดมันก็เกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็จุดจุดแล้วมันก็ตายมันจะไปในทำนองนี้เหมือนกันไม่มีอะไรมาเหนือข้างอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นี่จะนั่นถ้าเราพิจารณาธรรมะ
ไอ้ความอยากโรคโมโทโสนั่นมันจะผ่อนหนักขึ้นเบาไปดื้อดื้อเนี่ยความอยากที่มันจะค่อยบรรเทาไปธรรมะมันจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นทุกคนที่มานี้หวังว่าต้องการความสงบต้องการความระงับให้เป็นภูมิมีตาอารีอาศัยซึ่งธรรมะตั้งขาดคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะไม่ได้มันไม่สบายยิ่งขนาดเราทุกคนนั่นมีดีทุกคนท่านต่ำก็ดีทุกคนท่านกลางก็ดีทุกคนท่านยอดท่านก็ดีทุกคนนั่นเป็นไม้ต้นหนึ่งรากมันก็ดีนะยอดมันก็ดีนะใบมันก็ดีนะมันมีมันเป็นต้นไม้นั่นอยู่ไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้แต่เห็นว่าไอ้เป็นเด็กก็อยากเป็นคนโตอย่างนั้นแต่ก่อนเป็นคนเด็กก็อยากเป็นโตคือมันจะสบายเนี่ยโตก็จะไม่สบายกันนะคือคนอื่นเกาะเราเป็นเด็กเราเกาะคนอื่นเพราะคนนี้ว่ามันลำบากเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นไปนึกมันจะสบายกันนั่นเองเมื่อเราโตขึ้นมาจะถูกเด็กมันเกาะเราเหมือนกันนะอะไรเอามาทิ้งไปเหมือนถังขยะเป็นพวกหน้าเสือเหมือนถังขยะอะไรจะมาทิ้งไปตรงนั้นเนี่ยอาตมาเคยมีดุจไม่เคยเอาของดีมาฝากหรอกเอาของที่มันดีมาฝากให้เจอปัญหาให้ถ้าต้องการทำจิตนั้นแล้วมาหาสันอาจารย์ให้แก้เฮ้ยเราแก้ไม่ได้แล้วจะทำจิตจะให้แก้มันถูกไม่ได้ต้องทำให้มันถูกสิเนี่ยโดยมากชอบเป็นเงินเป็นจิตอาตมาเป็นพระเป็นเนรอย่างนั้นชอบทำจิตอะไรมาฟ้องจะทำจิตโดยอย่างไรเราแก้มันจะแก้ไม่ได้แต่มันทำจิตจะไปทำมันถูกมันก็เรื่องมันมีเท่านั้นยิ่งจนนั้นเราอาตมาทุกวันมีแต่ถูกสิสภาพเท่าดุจจิตก่อนหนักเหมือนกันเดี๋ยวคนโน้นอยากได้นะเดี๋ยวคนนี้อยากได้นี้สารพัดอย่างนานไกลไปเลยให้พวกท่านอาจารย์มีสงเคราะห์เราเราคุ้มสงเคราะห์เกือบจะตายแล้วมันมีพวกที่จะทำไงล่ะอย่างนี้ก็ค่อยๆเห็นเนี่ยต้นมันจะมีประโยชน์ปลายจะมีประโยชน์ลำต้นมันจะมีประโยชน์ทุกคนเราให้ใส่ใจว่าเรามีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดนี่ฉะนั้นถึงเนี่ยเราจะอยู่ในถิ่นฐานต่างๆกันตรงนั้นคนๆเดียวกันเหมือนพ่อแม่อันเดียวกันมีความรู้สึกอันเดียวกันไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเดือดร้อนเหมือนกันอย่างนั้นนี่ฉะนั้นควรมีธรรมะตัวหิริคือความละอายอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดนั่นเนี่ยหิริคือความเอตตาครูถ้าเราอายเรากลัวนั่นก็หน้าที่การงานของเรามันจะตรงเมื่อหน้าที่การงานเรามันตรงแล้วก็ปัญหามันก็ไม่มีปัญหาไม่มีมันจะสบายเท่านั้นแหละมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ให้ความรู้สึกของท่านเป็นเกียรติทั้งหลายในวันนี้จะน้อยแต่ว่าถ้าหากเอาไปพิจารณามันก็มากเหมือนกันมันดีเฉพาะแบบนี้ความละอายโอตตะความกลัวอย่างนี้สามารถที่จะให้เราทำเป็นสรีระบุคคลในชาตินี้ในชาติหน้าต่อไปได้ดิฉันคำพูดในวันนี้ขอจงใจเป็นประสิทธิฐานอยู่ในจิตใจของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจงไปบูชาประพฤติปฏิบัติด้วยอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยอันนี้จงปกป้องป้องกันพวกท่านทั้งหลายจงมีความอยู่เป็นสุขตลอดกาลนานเถิดหรือจะเป็นอะไรท่านผู้ว่าเนี่ยไปทางโบสถ์ดีกว่าจะได้รอบมาสบายดีกว่าไปทางนี้สบายเลยไปทางโบสถ์รอบมาทางนี้ยายมาเห็นโบสถ์ยายใจฮะก็ไปไปคนไปโบสถ์ยังร่างกายมันโคลงรอบร่างกายมันโกงก็เลยมามันผู้ว่าระยองก็ถูกจังหวัดระยองน่าก็เรียกกันได้นมัสการหลวงพ่อที่ถูกครับเฮ้ยระยองอย่างนั้นเนี่ยผู้ว่าใจจะหายเนี่ยแล้วมันเตือนอีหยาดวงเขาก็ไประยองเออยังนี่ดีพักสิจำไม่ได้นะหลายคนนะเออเรียกมาทางนี้เนาะเออป่าไม้ตรงนี้
เอ้าถ้ารู้นี่มันจะไปขวดมันก็ไม่ไหวมันไหวมันเยอะต้องให้อยู่ตามคุณมันไม่มีดีคุณไม่มีการคุณคงจะพักอยู่หลายวันมั้งคุณคุณเยอะเลยมันจะมาตอนรถไฟมันเป็นไงเรื่องฉันก็เรื่องฉันมันมีกลางแถวด้วยสองขอบนี่ทั้งนู้นด้วยใช่จะพอกับพระที่มาลงรวมกันไม่หลายมารวมฉันที่เดียวกันทั้งหมดเดียวก็มองอ่ะอันนี้มันก็ไม่แน่นอนบางทีคนมานะคนมากบางทีมันก็เพิ่มเวลาสิบางทีมันน้อยมันก็เร็วข้าอาจารย์60ก็เรียกครับยัง60กว่าแต่สุขภาพไม่พอดีเท่าที่มันมีอยู่ลูกหลานมาเนี่ยลูกหลานไม่ไหนมาอยู่อุบลถามมาจากไหนกันน้าอุบลก็ต้องเห็นวัดประโคมทีหลังเขาชาวจังหวัดอื่นเห็นก่อนเมืองนอกเขาเห็นก่อนอุบลมีเห็นทีหลังเขาอันนี้เป็นของเก่าไปหยิบมาจากในที่ต่างๆที่มันล้างไปแล้วไปหยิบมาขอรวมไว้ขอกำลังแรงทหารเราสมัยก่อนมันทุกมาหรือเจ็บมาโอ้โหที่ผมมาลาทำเป็นจัดเมื่อไหร่ทำเป็นจัดเมื่อไหร่พูดไหนออกแบบนะอาจารย์บำเพ็ญโคราชบำเพ็ญโคราชแต่ว่ามันจะต้องจินตนาให้เอาสถาปนิกมาผลกันเข้ามันจะมาเคยอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเอาไอ้ความรู้สึกของมันมาผลมาจินตนาให้สถาปนิกเขาดูก็จะออกแบบมามันทำกันอย่างนี้ที่อะไรนี้ทำเป็นสามชั้นก็เป็นลายลักษณ์หรือว่าเป็นนึกถึงลายลักษณ์หนึ่งวัดหลายอย่างนี่นึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหมือนกันก็ได้นี่อันนี้มันเป็นอย่างนี้ยาไปดูแลงให้แห้งไปดูแลงให้แห้งมันยาไม่ถึงโตมากทุกคนไม่ตัวหวานไม่ตัวหวานเออก็ใต้พื้นนี่มีทั้งน้ำทั้งหมดอันนี้ไม่หมดบางส่วนเนี่ยทั้งน้ำมันอยู่ตึกทั้งนั้นแต่ตรงนี้เกลือว่ามันอาคารมันใหญ่โตมันจะไม่ถาวรต่อไปแต่เอาพอสมควรทั้งน้ำอยู่แถวทั้งนอกตรงนี้นี่หนึ่งอันนี้ตรงไหนออกแบบอันนี้สถาปนิกโบราณบางส่วนแบบโบสถ์ประยุกต์ตรงนี้ท่านประธานเข้ามาเรียนในทราบว่าวันที่20ท่านจะนำขึ้นมาคงจะเป็นท่านประธานยืนก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้มีฝาผนังทำโล่งๆอย่างนี้เพราะว่าที่อย่างนี้ขโมยมันก็เอาของไปหมดเลยครับอันนี้อาตมารับรองว่านี่คือโบสถ์ตันโจร
จนมันมามองไม่เห็นอะไรประกาศเท่านั้นแหละเนาะมันจะไปงัดเนื้ออะไรของเราล่ะถ้าเราไปทำประตูปิดเนื้อน้ำมันงัดพังหมดเลยนี่เดียวละอันนี้ทำเท่านี้มันก็จะมาดูเนี่ยมีอะไรเอาประกาศมันแต่ว่าต่อไปไปจะไหวมากๆในอารมณ์นี้ไปดูอืมท่านอาจารย์จะนำไปไหนมาจากผู้ที่เป็นอาจารย์จิตบบุตรเป็นผู้ออกแบบให้สูงนี่ประมาณสัก4เมตรมีใหญ่อันนี้องค์จำลององค์จำลองมาวัดสอนไม่สอนแล้วก็ประธานก็ลูกนี้ลูกนี้ตัวใหญ่มันสูงประมาณ4เมตรท่านใหญ่แล้วผลลูกสูงเท่าไหร่ครับผมประมาณ400กิโลกรัมจำไม่ได้ต้องด้วยท่านอาจารย์ครับท่านเดินทั้งเดินทั้งเดี๋ยวดูก็ดูมาหลอกท่านก็ได้มาดูข้างหลังมันดูแล้วก็ดูข้างหลังมันเนี่ยเด่นมากเลยมันเย็นดีอันนี้มันคือแบบสีอันนี้นี่คือถังน้ำที่เอาน้ำน้ำเอาลงนู่นตอกอยู่นู่นเปิดตอกตรงนี้เลยนี่ถังน้ำเยอะหลายนี่อันนี้เป็นข้างหลังนี่ถ้าจะสร้างลงสมุนประมาณเกือบประมาณต้องสามล้านเลยโอ้มันไม่ได้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 ยงคีสมันเหมือนกับเท่ากันนั่นไม่ไม่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นมะม่วงใหญ่ๆเป็นบ้านเก่าครับสมัยนั้นบ้านของคนเราเนาะมันหนีตายครับถ้าบ้านเมืองมันวุ่นวายก็เกิดโรคระบาดมาตายสามคนหนีไม่ห่วงบ้านหรอกจะทำที่ใหม่อีกคือเรื่อยไปอย่างนั้นอันนี้มันเลือดต้นไม้มันปลูกไว้มันเป็นบ้านเต่าครับผมสงสัยเห็นต้นน้ำอ้วนมาใช่โดยมากนี่มันต้นตะบกเป็นอาหารของกระแตอาหารของกระป่าก็โดยมากที่นี่อยู่อันนี้เป็นข้างหลังนะประมาณสัก3ล้านแล้วคือสร้างไม่ได้เลยนี่3ล้านนี่คือค่าแรงต่อล้านอันนี้ค่าแรงเขาเนี่ยค่าแรงเขา700,000กว่าในเวลานั้นอันนี้ลูก2-3 ปีมันอันนี้สร้างอยู่4กว่า2 ปีสร้างเสร็จอันนั้นในเพื่อนเพื่อนของคนคนนั้นส่วนของคนนั้นอันนี้เป็นสะเก็ดเหล็กดีก็สะเก็ดเหล็กสะเก็ดเหล็กอันนี้คงดูรูปยังไงดูแล้วนะจังไหมจังเลยตัดตัวคุณยุทธอันนี้อันนี้จะเป็นธาตุเจดีย์ไม่ใช่นครปฐมหรอกมันมีนครปฐมมีธาตุพนมลำพูนไอ้ข้างในมันเป็นรูปประวัติของอาตมาเนี่ย
ที่เดินจนกลมที่ไปปฏิบัติมันประสบเหตุการณ์ต่างๆข้างในไอ้คนร้องไห้ยังมีจิตคิดคิดไอ้คนร้องไห้ร้องไห้เพราะเหตุอะไรรู้ไหมมันไม่อยากให้ตายมันไม่อยากให้ตายไม่อยากเป็นพลาดกันไงอันนั้นความมันเป็นความคิดของคนโง่มันเป็นความคิดของคนโง่มันไม่ใช่คนฉลาดแต่ความจริงนักธรรมะนักพุทธศาสนามันควรให้มันฉลาดเราฟังธรรมกันมันก็ยิ่งมันฉลาดอันนี้เราแจ้งเนี่ยแจ้งตัวไปฟังธรรมไปคุยกันเรื่องอื่นไปคุยกันเรื่องเงินธนาคารไปคุยกันเรื่องหลอกเบี้ยอะไรทะเลาะกันนี่จนชินทำนั่นแหละลูกจะท้ายลูกเคยมันจะเกิดไปจนมันโง่จนมันตายเนี่ยถึงมันตายมันก็มาร้องไห้อยู่หน้าศพอย่างเห็นไหมในความโง่ตรงนั้นมันไม่เคยเป็นธรรมะจะทำไงไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อตายไปแล้วก็มียอกันสิ่งนะครับก็พูดเอ้ยไอ้คนคนนี้เป็นชีวิตเป็นคนดีนะเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจบุญทิ้งทานคือมันตายก็ขึ้นดีเมื่อมันไม่ตายมันเห็นมันดีอะไรกันหรอกนั่นเป็นไปอย่างนั้นจะร้องไห้เสียงมันไม่ย้ายแล้วไอ้ผมว่าไอ้คนมันคิดไม่ถูกนะถูกกับถูกของคุณเนี่ยมันถูกธรรมะคิดแบบนั้นเนี่ยคิดจะร้องไห้มันถูกธรรมะมันจะดีแต่มันถูกความคิดของคุณมันเมื่อมันถูกความคิดของคุณคุณก็ร้องไห้ไปนั่นเนี่ยเมื่อคิดเนี่ยมันถูกตามธรรมะแหละคุณก็สบายใจอย่างนี้ถ้าคุณจะร้องไห้จริงๆเนี่ยไม่ควรร้องไห้ในเวลานี้นะดีกว่าเมื่อคุณจะร้องไห้จริงอดไม่ได้คุณจะร้องไห้ดูมามันเกิดมาเนี่ยเมื่อตกมาจากก้นร้องงั้นร้องไห้ทำไมอีกแล้วมาตายอีกแล้วเนาะร้องไห้ตรงนั้นดีกว่าอันนี้มันตายเพื่อจะมันตายถึงมาร้องไห้มันจะเกิดประโยชน์อะไรไอ้ตายตรงวันนี้มันเกิดมาจากไหนมันเกิดเมื่อแต่วันเกิดเนี่ยวันนั้นเกิดทำไมคุณมาร้องไห้ตายมีทำไมคุณมาร้องไห้เมื่อมันตายเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าคุณรับพิจารณามาแต่วันเกิดคุณจะไม่ร้องไห้วันนี้อันนี้คุณคิดไม่ถึงเนี่ยไอ้คนที่ตายเดี๋ยวนี้คือมันเกิดมาวันนั้นมันเกิดมาตายวันนี้ก็คือมันเป็นเชื่อมาแต่วันนั้นเกิดถึงวันนี้มันถึงตายไอ้คุณมาร้องไห้ตอนนี้มันเป็นบ้ามันสายไปแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แพ้เขาให้ชกผูกเลยจนดีตายเลยไอ้คุณไปศึกษาใหม่จะดีกว่ามีคนหนึ่งเป็นศาสตร์มาบวชหลายปีเหมือนกันเนี่ยคนนั้นก็คือมาหาผมได้ยินจิตที่สาวผมมาแก้ปัญหาของคนในนี้ความสุขสบายเลยดีสันต์สงฆ์มั้งคนนั้นก็ต้องมาหากราบหน้าตาไม่ค่อยดีโยมมาที่ไหนโอ้ยผมมาจากหน้าจะเดินครับโอ้ยผมร้อนมากผมทุกข์มากเรื่องใหญ่มากเงินผมเป็นที่สับของนักพ่อผมถึงมาเพื่อบรรเทาทุกข์ผมเป็นเหตุใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรผมจะไปทำไมดีไงโอ้ยเงินผมจ้าเรื่องใหญ่มันเรื่องเล็กนะอาจจะมาตกใจมันจะโยมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มาพูดให้ฟังว่าเมียตายมันเรื่องมันเรื่องธรรมดาของเขาใครมีใครมีเมียตายมีไหมตัวหัวกระจายเมียกระจายลูกกระจายใครกระจายหมดมันเรื่องเล็กมันเรื่องธรรมดาของมันแล้วโยมไปคิดว่ามันเรื่องเล็กเรื่องหรือคิดมันเป็นเรื่องใหญ่มันตกใจนี่อาตมาก็ยังใจหายตัวเนี่ยคุณโยมว่าเรื่องใหญ่ยังไงถามไปถามมาเลยไหมว่ามันเรื่องคนตายมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใหญ่แล้วมันเรื่องธรรมดาครับว่ามีศพมีตายทุกคนพ่อแม่ทีมตายทุกคนมันเรื่องธรรมดาครับไอ้คุณคิดใหม่ครับคุณจะคิดว่ามันใหญ่มันก็ใหญ่ที่มันเล็กเท่านั้นเลยหยุดมีการพูดนี่ใจที่ไหนในทางมันจะไปคิดอย่างนั้นไอ้ความทุก
มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคิดไอ้ความสบายใจเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะสบายในวันนั้นไปเจอวันนั้นไม่ถึงหรอกก็เลยถามบอกว่าคุณมาจากใครได้ไงถ้ามาจากผู้หญิงคนนี้นี่เมียคนที่สองเออพอแล้วขนาดนั้นฉันจะกินไม่หมดได้ไหมกินจะไปเหนื่อยได้มากมายแก่แล้วไม่ไงเออเว้ยเอ้าไม่ฟังใครเอาก่อนหน้ามันยังไม่ได้พาเมียเมียน้อยมันกลับไปบ้านอะไรเงี้ยเลยมันจะหายฉันนั่งจะกินไม่หมดละไม่ได้หมดอะไรมันเลยไอ้คนมันไม่รู้จริงๆคิดถึงมันจะมีสาเหตุคิดคิดอย่างนั้นมันก็ทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นคนมันบางคนต้องไปตรวจดูอย่างพระที่มาอยู่มาขออาศัยเป็นเพื่อนกันเข้าปฏิบัติยังไม่ผ่านกันมาอาศัยโอ้ยมาผมก็มาพึ่งบารมีท่านเลยช่วยช่วยอะไรผมเป็นโรคเออผมก็ช่วยได้แต่คิดว่ามันจะนำหมอมาหรือนำไปหาหมอจะช่วยยังให้มันเป็นโรคจะช่วยให้มันเดือดร้อนผมช่วยไม่ได้ช่วยเองผมก็ยังช่วยไม่ได้ผมยังรอรับคำสั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็เลยส่งไปหาหมอสภาเวชไปคืนกลับมาที่จะมีผีเนี่ยทำไมต้องข้อโรคนี้รักษาไม่ได้แล้วมีเป็นโรคมะเร็งมันวนเป็นตรงเนี้ยปากมันใส่ออกมันดกมาเลยท่านก็ไม่บอกหรอกเจ้าหน้าที่นะผมท่านก็นั่งตามจนมาพูดกันแบบนี้นักปฏิบัติมาอายุเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละจะไม่ต้องจำมากเลยเดี๋ยวท่านในระยะหนึ่งท่านเป็นคนอ่อนไปหน่อยในการปฏิบัติวันนั้นผู้อ่านหนังสือจดหมายก็เรียกมาเนี่ยท่านมันลูกจิตท่านเป็นโรคมะเร็งถ้ามันตายในนานแล้วผมหวังอยู่นะถ้าท่านจังใจดีนะบอกผมบอกตามคำหมอครับเดี๋ยวกระดูกมาเดือน